ว่ากันด้วยเรื่องมูลปริศนาสปก.โผล่ในพื้นที่อุทยานเขาใหญ่และตามมาด้วยมวยถูกคู่ที่วิวาทกันระหว่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเจ้ากระทรวงเกษตรที่มีนโยบายเปลี่ยนที่ดินสปก.เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้าดูผิวเผินมันไม่น่าจะมีอะไรเพราะสองกระทรวงนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพรรคพลังประชารัฐแต่ในแง่ของการบริหารกลับไม่ใช่เพราะบานปลายไปถึงขั้นที่เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องไปสั่งการไกล่เกลี่ยถึงทำเนียบส่วนจะจบจริงแล้วหรือไม่ส่วนใครจะผิดใครจะถูกก็คงต้องรอกรมแผนที่ทหารจัดทำแผนที่ทางการออกมาก่อนและสิ่งที่ชัยวัฒน์อ้างอาจจะมีถึง 200,000 ไร่ที่สปก.รุกล้ำพื้นที่ป่าหรืออุทยานก็คงต้องรอตรวจสอบและอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สะเทือนการเมืองเพราะสปก. 4-01 อีกครั้งก็ได้เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีพิพาทเคยมีการร้องเรียนนักการเมืองถือครองที่ดินสปก.กันมาแล้วและปรินาไกรคุปคือตัวอย่างแรกที่ต้องโดนลงโทษในข้อหาครอบครองที่ดินสปก.โดยมิชอบฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะว่าที่ดินสปก.คือให้เป็นที่อยู่อาศัยทำเกษตรกรรมเท่านั้นผู้ที่ครอบครองเกษตรกรผู้ที่ต้องทำเกษตรกรรมสถาบันเกษตรกรซื้อขายไม่ได้แต่ส่งมอบเป็นมรดกตกทอดได้เท่านั้นและในข้อกล่าวหาเดียวกับปรินานี้ก็ยังมีส.ส.หรือแม้แต่ส.ว.อีกหลายสิบคนทั้งชุดก่อนและชุดปัจจุบันกำลังถูกตรวจสอบว่ามีความผิดแบบเดียวกับปรินาหรือไม่และในอดีตนั้นสปก. 4-01 ก็เคยเป็นประเด็นทางการเมืองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วด้วยเช่นกันเมื่อครั้งเลือกตั้งปี2535พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลชัวร์หลีกภัยขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการนโยบายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อมอบให้กับเกษตรกรและมอบหมายให้สุเทพเทือกสุบรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแลนโยบายซึ่งในปี2537กรมที่ดินที่จังหวัดภูเก็ตเกิดปัญหาขึ้นมีหลายชื่อที่สังคมสงสัยถึงความเหมาะสมและหนึ่งในนั้นก็คือทศพลเทพบุตรสามีของอัญชลีวานิเทพบุตรเลขานุการของสุเทพในเวลานี้จึงทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางผิดเจตนารมณ์มีประโยชน์ทับซ้อนและมีพรรคฝ่ายค้านที่มีชาติไทยเป็นแกนนำส.ส.กลุ่ม16ที่นำโดยเนวินชิดชอบยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนิพนธ์พร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสุเทพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเวลานั้นและการอภิปรายนั้นก็ดูเด็ดเผ็ดมันเป็นอย่างมากถึงขั้นที่สุเทพและนิพนธ์นั้นลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดกรณีของสปก. 4-01 และจากเหตุการณ์นั้นก็ส่งผลกระทบมาถึงความมั่นคงของพรรคร่วมรัฐบาลจนท้ายที่สุดนายชวนต้องตัดสินใจยุบสภาก่อนที่จะมีการลงมติหลังจากนั้นสปก.มีการปฏิรูปปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการแจกจ่ายที่ดินให้ประชาชนต้องเป็นไปอย่างรัดกุมมากขึ้นและส่งผลดีต่อประเทศและเกษตรกรมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ก็มีข่าวยังต่อเนื่องเกี่ยวกับการครอบครองสิทธิ์หรือการถ่ายโอนสิทธิ์จากเกษตรกรสู่มือนายทุนซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อครั้งคสช.เข้ามาใหม่มีการจัดระเบียบกันใหม่อีกครั้งกระทั่งมาครั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัสผลักดันให้มีการเปลี่ยนที่ดินสปก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรคงต้องติดตามกันต่อว่าประเด็นสปก.นี้เริ่มมีข้อพิพาทใหม่บนที่ดินเขาใหญ่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอีกครั้งหรือไม่